คนที่อยู่เบื้องหลังการตายของคุณนาฏการลอบฆ่าคุณทีแล้วก็เรื่องที่คุณนุ่นท้องโดยอ้างว่าคุณทีเป็นพ่อของเด็กคือคุณยศกรกับคุณจับจรัสครับผมกับคุณทีกำลังจะเข้าใกล้หลักฐานที่จะเอาผิดมันได้แต่ว่าคุณทีเกิดอุบัติเหตุซะก่อนจนสูญเสียความจำช่วงเป็นในทะเลไปซะหมดสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องถูกป้ายสีให้เป็นแพรับบาปแต่ผมมอบตัวสู้คดีไม่ได้เพราะผมรู้ว่าถ้าผมมอบตัวสู้คดีไปก็ถูกตำรวจที่เป็นพวกมันตามเก็บแน่คุณยศกรใช่ครับคนเลวที่ใส่หน้ากากเป็นคนดีอยู่ใกล้ตัวคุณทีแล้วก็ตัวคุณคุณจะไปหาคุณนาทีแล้วคุณช่วยอะไรเขาได้ในเมื่อตัวเขาเองก็ไม่เชื่อใจคุณคุณทีกำลังจะฟังผมตอนนี้ผมต้องรีบหาคุณทีให้เจอก่อนนะครับเพื่อที่จะบอกเขาว่าเราเข้าใกล้ความจริงมากแค่ไหนแล้วผมจะหาทางติดต่อเพื่อนผมให้หาหลักฐานเอาผิดพวกมันผมจะไม่ปล่อยให้คุณทีเผชิญเรื่องนี้โดยลำพังแน่ทำไมใจคอถึงได้โหดร้ายกันขนาดนี้ทำไมคุณยศกรโนย่าโนย่าไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจเลยค่ะพี่ชวินแต่โมย่าสงสารเขาการมีชีวิตที่อาจจะตายด้วยมือของคนใกล้ตัวเมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้โมย่านึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะต้องทุกข์หรือทรมานมากแค่ไหนอินเตอร์